สวัสดีครับพบกับสุรคาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อีฟส์วิทาพบลิเวอร์พูล5ประเด็นร้อนหงคว้าชัยเกมเปิดซีซั่นเหตุผลโจโกเมียนไร้ชื่อโมซาลาสร้างสถิติหงชอบเล่นงานน้องใหม่เปิด5ประเด็นน่าสนใจจากเกมลิเวอร์พูลบุกอัดอีฟส์วิทาเปิดหัวพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ลิเวอร์พูลนะครับในยุคของอาร์เนอร์สล็อตเฮกโกคนใหม่ชาวฮอลแลนด์ประเดิมเก็บ3แต้มในเกมเปิดพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2024-25 หลังบุกไปเอาชนะอิปสวิชทาวได้2ประตูต่อ0ถึงถิ่นพอร์ตแมนรถเมื่อวันเสาร์ที่17สิงหาคมจากชนะของหงแดงมี5ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้นะครับประเด็นที่1โจโกเมสหายเกมนี้ลิเวอร์พูลจัดตัวผู้เล่นลงเจอกับอิปสวิชทาวแบบเต็มสูบแนวรุกนำมาโดยโมเมดซาลาดิโกโจต้าและลุยดีอาร์ตขณะที่เวอร์จิลฟานไดค์กัปตันทีมคุมแนวรับอย่างไรก็ตามนะครับจากโผล่รายชื่อตัวจริงและตัวสำรองก็มีจุดที่น่าประหลาดใจก็คือโจโกเมสกองหลังทีมจากอังกฤษหายหน้าหายตาไปจากทีมหลังจากเจ้าตัวไม่ได้เดินทางมาด้วยขณะที่นักข่าวดังอย่างพอจอยและฟาบิโซโรมาโน่รายงานมาว่าโกเมสกำลังมองหาทางเลือกย้ายออกจากทีมก่อนที่ตลาดการซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าโดยมีข่าวทั้งนิวคาสเซิลอาร์เซนอลวิลล่าฟูแลมและเชลซีจับตาสถานการณ์ของนักเตะอยู่นะฮะประเด็นที่2ครึ่งแรกม้าขาวสู้ได้สนุกแม้ชื่อชั้นผู้เล่นของอิปสวิชทาวน์จะเป็นรองลิเวอร์พูลอยู่เยอะแต่เทเรนซ์แมคคนากุนซือคนหนุ่มก็สามารถทำให้ลูกทีมของเขานั้นสู้กับทีมเยือนได้อย่างสนุกในครึ่งแรกนักเตะเจ้าถึงวิ่งสู้ฟัดไล่กดดันสูงตั้งแต่แดนบนส่งผลให้หงแดงต่อเกมกันไม่ติดแถมโอกาสยิงม้าขาวยังทำได้เยอะกว่าด้วยโดยที่ทีมเยือนไม่ได้ยิงตรงกรอบเลยยันไรก็ตามนะครับครึ่งหลังลิเวอร์พูลได้ประตูออกนำ 1-0 จากดิโกโจต้าในนาทีที่60ก่อนนี้ห่างไปเป็น 2-0 จากลูกยิงของโมเมดซาลาในนาทีที่65จากนั้นก็ไม่มีทีมไหนทำประตูได้ประเด็นที่3เจอน้องใหม่ของโปรดหงแดงลิเวอร์พูลนะครับไม่แพ้ในการเจอกับทีมน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีก9เกมหลังสุดชนะ8เสมอ1และได้เจอทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นในนัดเปิดซีซั่นไปถึง6จาก7ฤดูกาลหลังสุดใช้ชนะในเกมนี้ทำให้หงแดงนะครับไม่แพ้นัดเปิดซีซั่นตลอด12ปีหลังสุดโดยชนะ10เสมอ2โดยแพ้หนสุดท้ายให้กับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนไป 3-0 เมื่อฤดูกาล 2012 ถึง 2013นอกจากนี้แล้วนะครับลิเวอร์พูลยังเป็นทีมที่ลงเตะในเกมพรีเมียร์ลีกตามเวลาเที่ยงครึ่งของวันเสาร์มากที่สุดนับจากฤดูกาล 2019 ถึง 2020เป็นต้นมาหลังเล่นไปแล้ว29นัดในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ตามมาเป็นอันดับที่2อยู่ที่25นัดและเชลซีรั้งอันดับที่3ที่22นัดนะครับประเด็นที่4ซาลาสร้างสถิติไม่มีนักเตะคนไหนในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกแล้วนะครับที่สามารถทำประตูในเกมเปิดฤดูกาลได้มากไปกว่าโมซาลาอีกแล้วที่9ลูกก่อนหน้านี้ดาวเตะทีมชาติอียิปต์ทำสถิติเท่ากับอลันเชลเลอร์ฟังเรนพาร์ดและเวียนรูนี่แต่จากการบวกเพิ่มอีกหนึ่งลูกในนัดนี้ทำให้ซาลาห์ครองสถิตินี้แต่เพียงผู้เดียวนะฮะนอกจากนั้นแล้วซาลาห์ยังอัสซิสต์กับโชต้าทำประตูอีกด้วยส่งผลให้มีส่วนร่วมกับการได้ประตูมากที่สุดในนัดเปิดซีซั่นถึง14ลูกแล้วอีกด้วยนะฮะยอดเยี่ยมจริงๆประเด็นที่5โชต้ายิงเมื่อไหร่หงไม่แพ้ดิโก้โซต้านะฮะดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสได้ลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าและเป็นคนยิงให้กับลิเวอร์พูลออกนำไปก่อน 1-0 ในนาทีที่60นั่นทำให้ในปี2024ยิงไป8ลูกจากการลงเล่นเป็นตัวจริงในศึกพรีเมียร์ลีกเพียงแค่7เกมเท่านั้นหลังฤดูกาลที่แล้วมีอาการบาดเจ็บรบกวนโซต้ามีสถิติที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือถ้าเขายิงประตูได้แล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลยังไม่เคยแพ้เลยในเกมพรีเมียร์ลีกหลังทำไป47ครั้งก่อนจบด้วยชัยชนะ40และเสมอไป7นอกจากนั้นฟอร์มยอดเยี่ยมของโซต้ายังทำให้ดาวินเยสก่อนหน้าทีมชาติอุรุกวัยต้องเจองานหนักในการแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงในยุค ของสล็อตอีกด้วยอิปสวิชทาวน์พบลิเวอร์พูลตัดเกตแข้งหงแดงเปิดซีซั่นคะแนนสวยหลายคนตัดเกตแข้งลิเวอร์พูลตัดเกตนักเตะลิเวอร์พูลนะครับเกมบุกชนะอิปสวิชทาวน์นัดเปิดหัวพรีเมียร์อังกฤษคะแนนสวยหลายคนทั้งโมซาลาห์และดิโก้โจต้าหลังช่วยกันเร่งฟอร์มขึ้นมาได้ในช่วงครึ่งหลังนะครับอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยก็คนใหม่ของลิเวอร์พูลนำทัพหงแดงบุกไปเอาชนะอิปสวิชทาวน์ทีมน้องใหม่ 2-0 ถึงถิ่นพอร์ตแมนรถในศึกพรีเมียร์อังกฤษนัดเปิดฤดูกาล 2024-2025
เมื่อวันเสาร์ที่17สิงหาคมเกมนี้ลูกทีมของสลัดทำงานเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยเริ่มต้นที่อาริซงเบเกอร์ได้รับไป 6.5 คะแนนครึ่งแรกได้มีโอกาสเซฟอยู่บ้างขณะที่ครึ่งหลังก็ไม่ต้องเจองานหนักเทนอเล็กซานเดอร์โนได้รับไป 7 คะแนนไม่มีจุดผิดพลาดเลยนะฮะและมีส่วนร่วมกับทีมที่ได้ประตูออกนำ 1-0 หลังขึ้นไปต่อบอลให้กับโมซาลาก่อนที่ดาวเตะชาวอียิปต์จะจ่ายให้กับดีโก้โจต้ายิงเข้าไปนะฮะเวอร์จิลฟานไดช์ได้รับไป 7 คะแนนคุมแนวรับได้ดีมากแข็งแกร่งในการป้องกันและจ่ายบอลได้ดีจาร์เรลคอนซาได้รับไป 6.5 คะแนนเริ่มต้นการจ่ายบอลผิดพลาดไปบ้างแต่หลังจากนั้นก็เล่นได้ดีขึ้นก่อนที่จะโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งแอนดูโรเบอร์สันได้รับไป6คะแนนครึ่งแรกยังทำได้ไม่ค่อยดีทั้งการเปิดบอลและการยืนตำแหน่งก่อนที่จะทำได้ดีขึ้นในครึ่งหลังไรอันสกาเฟนแบกได้รับไป7คะแนนทำได้ยอดเยี่ยมในการควบคุมบอลนะครับและรับมือกับการเพรสซิ่งหนักใส่ของนักเตะเจ้าถิ่นได้ดีอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ได้รับไป6คะแนนไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมมากนักแต่ก็ยังเติมเกมได้ไม่ค่อยดีด้วยและดูช้าในบางจังหวะโดมินิกโซบอสไลด์ได้รับไป7คะแนนครึ่งแรกไม่ค่อยมีบทบาทแต่ครึ่งหลังมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นและทำได้ดีกับบทบาทนักเตะหมายเลข10โมเมดซาลาได้รับไป8คะแนนและเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ครึ่งแรกอาจจะเงียบไปหน่อยก่อนมาระเบิดฟอร์มในครึ่งหลังทั้งเป็นคนจ่ายให้ดีโกโจต้ายิงนำ 1-0 ก่อนที่อีก5นาทีต่อมาจะมายิงด้วยตัวเองดีโก้โจต้าได้รับไป 7.5 คะแนนครึ่งแรกไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเหมือนกับเพื่อนร่วมทีมส่วนใหญ่ก่อนจะมาดีในครึ่งหลังและทำได้ดีในการวิ่งหาช่องเป็นคนยิงให้กับทีมขึ้นนำ 1-0 ลุยดีอาสได้รับไป 7 คะแนนเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งพอสมควรทางฝั่งซ้ายก่อนที่จะทำได้ดีอีกครั้งในครึ่งหลังสามารถคุกคามแนวรับเจ้าถิ่นได้ดีส่วนตัวสำรองนะครับที่ถูกส่งลงมาในสนามอิบเรมาโกนาเต้แทนจาเรลคอนซานในนาทีที่46ได้รับไป 6.5 คะแนนลงแล้วโชว์ฟอร์มได้แข็งแกร่งเลยนะฮะและมีความมุ่งมั่นสามารถรับมือกับแนวรุกเจ้าถิ่นในหมดกอนเนอร์บลาสลีแทนเทนอเล็กซานเดอร์โนในนาทีที่77ได้รับไป 6.5 คะแนนลงมาท้ายเกมแล้วไม่ต้องเจองานหนักมากนักและมีโอกาสขึ้นไปเต็มเกมสวยๆอีกด้วยคอดีกับโปแทนดีโกโจต้าในนาทีที่79ได้รับไป6คะแนนมีเวลาอยู่ในสนามน้อยไปหน่อยและโดนใบเหลืองและสุดท้ายคอตัสซามิกาแทนโรเบอร์สันในนาทีที่80ได้รับไป6คะแนนแล้วมายืนเป็นแบ็กซ้ายแทนโรเบอร์สันและไม่ได้มีอะไรผิดพลาดด่วนอดีตดาวดังลิเวอร์พูลนะครับเจมส์มินเนอร์ทำลายสถิติพรีเมียร์ลีกสุดโหดที่อาจไม่มีใครทำลายได้อีกนานเจมส์มินเนอร์ไม่ได้มีแค่โมเมนต์ซาลาห์ที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในพรีเมียร์ลีกนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาโดยเจมส์มินเนอร์อดีตกองกลางของลิเวอร์พูลซึ่งลงสนามเจอกับเอเวอร์ตันให้กับทีมสโมสรไบรตันก็กลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกยาวนานถึง23ฤดูกาลนะครับทำได้ยังไงไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนและคงอีกนานเลยนะฮะกว่าที่จะมีใครทำได้แบบนี้หรือทำลายสถิติโดยเจมิเนอร์เปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ปี2002นะครับตอนนั้นยังคงเป็นตัวสำรองให้กับลีดส์ยูไนเต็ดในนัดเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแต่อีกไม่กี่เดือนต่อมาเขาก็ยิงประตูแรกให้กับทีมรักแถมยังเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูในพรีเมียร์ลีกอีกด้วยโดยครองสถิตินี้ตั้ง2ปีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็เล่นในพรีเมียร์ลีกทุกฤดูกาลเลยเคยอยู่กับนิวคาสเซิลแอสตันวิลล่าแมนซิตี้และลิเวอร์พูลก่อนย้ายไปไบรตันเมื่อปีก่อนตอนนี้เขาอยู่กับไบรตันเป็นฤดูกาลที่2แล้วลองคิดดูสิครับสถิตินี้มันสุดยอดขนาดไหนเจมิเนอร์ลงเล่นฟุตบอลอาชีพตั้งแต่อายุ16ปีซึ่งปกติแล้วนักเตะจะหมดไฟตอนอายุ30ต้นๆแต่ตอนนี้เขายังคงเล่นเยอะอยู่และแถมอายุ40ปีแล้วยังไม่เคยไปเล่นต่างประเทศหรือว่าตกชั้นไปเล่นในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพเลยตลอด23ฤดูกาลที่ผ่านมาสถิตินี้อาจไม่มีใครทำลายได้อีกแล้วเจมิเนอร์ยังใกล้ที่จะทำลายสถิติการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดตลอดกาลด้วยซึ่งตอนนี้แกเรตแบร์รี่เป็นเจ้าของอยู่ซึ่งทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันทั้งที่แอสตันวิลล่าและแมนเชสเตอร์ซิตี้แกเรตแบร์รี่ลงเล่นไปทั้งหมด653เกมส่วนเจมิเนอร์ตอนนี้ลงเล่นไป635เกมถ้าเขาไม่เจ็บและไบรตันยังให้เขาลงเล่นเรื่อยๆเขาก็น่าจะทำลายสถิตินี้ได้แฟนๆลิเวอร์พูลคงไม่แปลกใจนะครับที่เจอร์เก้นคล็อปเคยบอกว่าเจมิเนอร์เป็นผู้เล่นที่มหัศจรรย์ของสโมสรลิเวอร์พูล
ก็เป็นทุกอย่างที่คุณต้องการจากผู้เล่นตัวสำรองก็เป็นรองกัปตันทีมเป็นผู้นำที่ดีช่วยสร้างมาตรฐานให้ทีมที่ประสบความสำเร็จที่สุดของลิเวอร์พูลในรอบหลายปีหวังว่าเขาจะทำลายสถิตินั้นได้มันเป็นสถิติที่เขาคู่ควรแล้วเราอาจจะไม่เห็นใครทำลายมันอีกเลยฟังดูเหมือนเวอร์แต่ตอนนี้ไม่มีใครที่ใกล้เคียงเลยหรอกครับอาร์เชลลี่ยังอยู่ใกล้ที่สุดในแง่ของจำนวนเกมแต่ยังตามหลังแกเรตเบลลี่อยู่ประมาณ100เกมแต่ตอนนี้อาร์เชลลี่ยังอายุ39ปีแล้วคงยากที่จะทำได้ยังไงก็ใกล้เคียงกับมิลเลอร์ในเรื่องของสถิติฤดูกาลที่ลงเล่นแต่ตอนนี้เขาอยู่ในฤดูกาลที่18ของเขาในการลงเล่นต่อไปจนถึงอายุ45ถึงจะทำลายสถิติของเจมส์มิลเลอร์ได้เจมส์มิลเลอร์นี่อาจจะเป็นตำนานที่มีใครแตะต้องได้แล้วจริงๆนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่18สิงหาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ